นี่คือคราบดำในตาข่ายไม่ว่าจะขัดยังไงก็ขัดไม่ออกทั้งหมดดูสิฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมผ้าปูเตียงในโรงแรมถึงได้ขาวสะอาดที่จริงพวกเขาไม่ได้ใช้ผงซักฟอกวันนี้จะบอกคุณวิธีการใช้ถ้าที่บ้านมีเสื้อผ้าสีขาวที่ซักยากหรือเสื้อผ้าเด็กที่มีคราบฝังลึกนี่คือการแสดงของผู้ขายว้าวฉันซื้อมาลองแล้วคราบน้ำมันเก่าบนเสื้อผ้าควรทำความสะอาดยังไงถ้ารู้จักสิ่งนี้เร็วขึ้นจะไม่ต้องทิ้งเสื้อผ้าไปมากมายเมื่อเสื้อผ้ามีคราบแค่ทาบางๆแล้วโยนใส่เครื่องซักผ้าซักออกมาจะสะอาดหมดจดเหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างฉันมากใครที่ชอบใส่เสื้อกันหนาวต้องดีใจแน่นอนเพราะเสื้อผ้ามักเปื้อนคราบน้ำมันซักไม่ออกแค่ทาบางๆที่คราบน้ำมันแล้วโยนใส่เครื่องซักผ้าซักออกมาจะสะอาดหมดจดคราบน้ำมันที่ล้างไม่ออกปกติก็สามารถซักออกได้สะอาดหมดจดใช้ดีจริงจะใช้จนกว่าจะเลิกผลิตเลยทีเดียวถ้าไม่ใช่คราบที่ซักยากมากอย่าใช้เครื่องมือกำจัดคราบนี้เพราะจะติดใจจนเลิกไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคราบอะไรน้ำผลไม้รอยปากกาคราบน้ำมันราขึ้นแค่ฉีดใส่คราบรอสักครู่ให้ซึมและเกิดการแตกตัวแล้วขยี้เบาๆก็หลุดออกสูตรเฉพาะสำหรับซักมือรักษาเสื้อผ้าและไม่ทำร้ายมือร้านสกรีดก็ใช้วิธีนี้ไม่ต้องเสียเงินหลายร้อยบาทให้คนอื่นซักอีกถ้าใช้คนเดียวแนะนำให้ซื้อ2ขวดจะคุ้มกว่าถ้าที่บ้านมีคนเยอะให้ซื้อ3ขวดเลยเมื่อคุณใช้สารซึมเข้าสู่เนื้อผ้านี้ครั้งเดียวเสื้อผ้าสีขาวที่บ้านจะไม่ต้องใช้เป็นผ้าเช็ดอีกต่อไปแค่ฉีดลงบนเสื้อผ้าที่สกปรกฟองละเอียดจะแยกคราบออกขยี้เบาๆก็สะอาดหมดจดไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำมันหรือเหงื่อก็ซักออกได้ซักเสื้อผ้าผู้ใหญ่และเด็กได้อ่อนโยนไม่ทำร้ายมือหลังซักเสร็จยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆลองใช้ดูนะ